สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็มีรถเข็นตัดหญ้าไร้สายมาแนะนำกันนะครับ18โวลต์ขนาด13นิ้วนะครับรุ่น DLM 330 HF นะครับรุ่นนี้จะใช้พลังงานแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรแถมมาบ้างอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีก้านต่อด้ามจับนะครับจะมีถุงเก็บหญ้านะครับมีแท่นชาร์จแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับจำนวน1ก้อนนะครับ18โวลต์3แอมป์นะครับแล้วมีคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมในการประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้กันเลยครับประกอบไม่ยากครับขั้นตอนแรกนะครับประกอบด้ามต่อนะครับจะมีน็อตมาให้นะครับตอนต่อไปนะครับจะมีรูให้เลือก3รูนะครับอยู่ที่ความอยู่ที่เราถนัดนะครับสังเกตดูที่น็อตนะครับจะมีเหลี่ยมบอกอยู่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกสายไฟนะครับตัวเก็บสายนะครับวิธีการใส่ถุงนะครับทุกคนสังเกตดูนะครับว่าจะมีขาล็อกอยู่นะครับนี่นะครับตอนใส่ก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับจะมีแกนเหล็กเกล็ดสีดำๆอยู่นะครับเอาสวมลงไปนะครับนี่ครับแล้วก็ปิดจุดเด่นเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดพับเก็บง่ายยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับปรับระดับได้1-8ระดับที่ปรับระดับปรับง่ายครับไม่แข็งปรับได้สบายสบายเลยครับเครื่องรุ่นนี้ใช้เป็นแบตเตอรี่18โวลต์1ก้อนแล้วก็มีฟิวส์แถมมาด้วยนะครับหากไม่มีฟิวส์ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหากใช้งานเสร็จนะครับแนะนำให้ถอดออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆมากดเล่นนะครับมีไฟแจ้งเตือนแบตเตอรี่นะครับระดับเสียงนะครับจะอยู่ที่92เดซิเบลนะครับหากเราไม่ได้ใช้ถุงเก็บหญ้าเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เรานะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ยาก็จะไหลลงมาพื้นด้านล่างเลยนะครับใบมีดขนาด13นิ้วถ้าเทียบกับมิล330มิลลิเมตรนะครับความเร็วรอบนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 4,300 รอบต่อนาทีเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับขนาด18โวลต์3แอมป์เสียบฟิวส์นะครับกดปุ่มสีแดงแล้วบีบค้างไว้เครื่องก็จะทำการตัดเลยนะครับหากต้องการเก็บหญ้าไปด้วยนะครับใส่ถุงเก็บยาเข้าไปแบบนี้
ถุงเก็บหญ้านะครับเป็นแบบผ้าพับได้หญ้าไม่เกาะนะครับจะมีตัวบอกว่าหญ้าเต็มหรือยังไม่เต็มนะครับใครที่กำลังมองหารถเข็นตัดหญ้านะครับใช้งานง่ายๆน้ำหนักเบาไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากมายรุ่นนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานครับมีแบตเตอรี่ก้อนเดียวก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับรุ่น DLM 330 SF ก็จะมีแบบเป็นชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับจะมีแท่นชาร์จแบตเตอรี่3แอมป์จำนวน1ก้อนนะครับแล้วก็ตัวเปล่านะครับสำหรับผู้ที่มีแบตเตอรี่ไมค์กีตาร์อยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อเครื่องเปล่าได้นะครับราคาก็จะประหยัดอีกนะครับขอบคุณครับ